ญี่ปุ่นเกิดปัญหากับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พบสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กในขวดวัคซีน39ขวดที่ยังไม่ได้ใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีน8แห่งของจังหวัดอิบารากิไซตามะโตเกียวกิฟุและไอจิจนรัฐบาลต้องสั่งระงับใช้ล็อตที่มีปัญหาและอีก2ล็อตที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันในสเปนรวม 1.6 แสนโดสเมื่อ26สิงหาคม2564โดยทาโร่โคโนะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเรื่องวัคซีนได้ยอมรับว่าวัคซีน3ล็อตนี้ถูกฉีดให้ประชาชนในหลายจังหวัดแล้วมากกว่า 500,000 โดสล่าสุดจังหวัดโอกินาวาและกุนมะก็พบปัญหาอีกเช่นกันเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมสีดำและสีชมพูมีขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรในขวดวัคซีนโดยปัญหาวัคซีนที่พบเป็นคนละล็อตกับที่ถูกระงับใช้ด้วยทั้ง2จังหวัดจึงได้ระงับการบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดที่พบปัญหาแล้วอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการคาดว่าวัตถุแปลกปลอมนั้นอาจจะเป็นยางปิดฝาขวดวัคซีนที่หลุดร่วงขณะแทงเข็มเพื่อดูดยาออกจากขวดในจุดเดิมหลายๆครั้งโดยยืนยันว่าวัคซีนไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและประสิทธิผลจึงไม่จำเป็นต้องระงับการฉีดยี่ห้อนี้พร้อมชี้ว่าวัคซีนถูกฉีดเข้ากล้ามเนื้อไม่ใช่ฉีดเข้าเส้นเลือดจึงไม่มีความเสี่ยงที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้าไปอุดตันเส้นเลือดแต่ทั้งนี้ก็ยังมีความกังวลต่อวัคซีนโมเดอร์นาในญี่ปุ่นเมื่อพบชายวัย30ปีและ38ปีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนล็อตที่ถูกระงับใช้3วันโดยทั้งคู่ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งทางทามุระโนริฮิซะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าทั้งคู่ได้รับวัคซีนที่ไม่ใช่ล็อตที่พบสิ่งแปลกปลอมโดยกำลังสืบสวนว่าการเสียชีวิตเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นใช้วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อ Pfizer BioNTech มากที่สุดรองลงมาเป็นยี่ห้อ Moderna ราว7ล้านโดสโดยญี่ปุ่นมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว 48,256,038 คนจากประชากรราว127ล้านคน